กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนพายุฤดูร้อนและฝนตกหนักในภาคใต้ฉบับที่8โดยคาดว่าประเทศไทยตอนบนจะมีสภาวะอากาศแปรปรวนทั้งภาคเหนือภาคอีสานตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งทำให้เกิดพายุฤดูร้อนฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่โดยแจ้งเตือนให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากลักษณะดังกล่าวตั้งแต่วันนี้จนถึง5เมษายนหลังจากนั้นปริมาณฝนจะลดลง